สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ e a s y doc นะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีคำถามมาเช่นเคยนะครับมีผู้คนผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ฟังหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเคยได้ยินมาว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ความเสี่ยงสูงนะครับกว่าการผ่าตัดทั่วๆไปนะครับหรือว่าความเสี่ยงสูงกว่าการผ่าตัด กระดูกบริเวณอื่นเนี่ยจริงหรือไม่นะครับแล้วทำไมเหตุผลอะไรถึงเป็นเช่นนั้นน,นะครับก็วันนี้ก็จะมาตอบคำถามนี้นะครับโดยคร่าวๆก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายแพทย์ชยเดชสะสมบูรณ์นะครับหรือว่าหมอโจน,นะครับแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังนะครับาาก,าก,าาการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับถ้าถามกว้างๆว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นการผ่าตัดความเสี่ยงสูงจริงหรือไม่นะครับ ถ้าคําถามนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความเสี่ยงสูงเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วเราเทียบกับอะไรนะครับแต่ถ้าโดยภาพกว้างๆเนี่ยการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยหก็คือเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาทก็คือการผ่าตัดสมองนะครับการผ่าตัดของกระดูกสันหลังหรือว่าไ <ứng S 2> ขสันหลังนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการผ่าตัดความเสี่ยงสูงก็เป็นพวกการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจนะครับทรวงอกก็คือบริเวณปอดนะครับ หรือว่าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับหลอดเลือดนะครับที่อาจมีการชีค่าเสียหายของหลอดเลือดแล้วก็เป็นเสียเลือดได้มากนะครับถามว่าทําไมการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยถึงมีความเสี่ยงสูงนะครับผมก็พอจะสรุปสาเหตุนะครับหรือว่าเหตุผลมาได้ดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1เนี่ยนะครับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยโดยส่วนมากนะครับจะเป็นการผ่าตัดในคนไข้สูงอายุนะครับ ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าโรคทางกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะครับอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของออสภาพโรคที่มันเกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการผ่าตัดในคนสูงอายุนะครับก็มีความเสี่ยงโดยตัวของเขาเองอยู่แล้ว ท,ทั้งตัวโรคประจําตัวของผู้สูงอายุคนนั้นนะครับแล้วก็ในคนสูงอายุเนี่ยการผ่าตัดอาจจะเกิดคอมพลคชันหรือข้อแทรกซ้อนอะไรต่างๆเ,เกิดขึ้นมาได้ง่ายกว่าการผ่าตัดในคนอายุน้อยอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่สอเนี่ยการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนมากนะครับเราจะจําเป็นต้องผ่าในท่าควา่ำถูกไหมครับเพราะว่าเราผ่าตัดกระดูกสันหลังมันอยู่บริเวณข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะต้องนอนคว่ำผ่าตัด Uh, ซึ่งมันเป็นท่าทางที่เรียกว่าฝืนธรรมชาติของ uh, มนุษย์ก็ได้นะครับเพราะปกติมนุษย์เราเนี่ยถูกดีไซน์ถูกออกแบบมาให้นอนหงายถูกไหมครับการนอนคว่ำเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับใน,ใ,นในตัวคนไข้ขณะที่นอนคว่ำเป็นเวลานานนะครับถ้านอนคว่ำแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้านอนคว่ำนานเนี่ยหนึ่งก็คือว่าการนอนคว่ำเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบการหายใจนะครับแล้วก็ระบบการทํางานของหัวใจได้ เพราะเวลาเรานอนคว่ำเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้แผ่นรองหรือเป็นหมอนเนี่ยนะครับกดไว้อยู่บริเวณหน้าอกนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ปอดของคนไข้แล้วก็หัวใจของคนไข้เนี่ยอาจจะทํางานได้น้อยลงนะครับในตอนที่นอนคว่ำผ่าตัดนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบมากเนี่ยในคนไข้ที่มีโรคทางปอดหรือโรคทางหัวใจเดิมอยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยความเสี่ยงเวลาที่เรานอนคว่ำเนี่ยก็คือว่าออตอนนอนคว่ำเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับ สิ่งที่พบบ่อยก็คือมันอาจจะเกิดการกดทับเส้นประสาทนะครับบริเวณเอวได้นะครับเพราะว่าตอนเรานอนพักเนี่ยแล้วเราเอาหมอนรองบริเวณเอวหรือว่าตรงบริเวณขอบกระดูกอุ้งเชิงกลานเนี่ยนะครับอาจจะเกิดการกดทับของเส้นประสาทเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะทําให้เส้นประสาทนั้นเนี่ยมีการเรียกว่าช้านะครับหรืออักเสบอาจจะทําให้มีอาการชาบริเวณหน้าขานะครับหรือมีขาบริเวณสะโพกเนี่ยอ่อ,อนแรงได้หลังการผ่าตัดนะครับถึงแม้ว่า เป็นการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบไม่ได้มีข้อแทรกซ้อนอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับผ่าตัดเรียบร้อยดีแต่คนไข้าบางทีตื่นมาก็มีชาหน้าขาหรือว่าอ่อนแรงบริเวณข้อสะโพกได้เพราะว่านอนคว่ำหนาน,นั่นเองความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้นะครับแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงเนี่ยก็คือความเสี่ยงเกี่ยวกับตานะครับโดยเฉพาะในคนไข้นะครับที่มีประวัติเป็นพวกต้อหินหรือว่ามีความดันในลูกตาสูงอันนี้ยิ่งต้องระวังนะครับ เพราะว่าเวลานอนคว่ำเนี่ยเลือดมันก็จะลงมาที่ส่วนล่างถูกไหมครับก็จะลงมาที่เบ้าตาได้ก็จะทําให้มีอาการความดันในลูกตาเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นชั่วคราวได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างดี<ๆ>คุณหมอดมยาก็ต้องจัดท่าทางให้ลูกตาเนี่ยเปิดโล่งเวลาผ่าตัดอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มเติมอันนีท้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยยังไม่ได้ลงมือผ่าตัดเลยนะครับเป็นแค่ความเสี่ยงของการดมยาสลบแล้วก็การจัดท่าทางในการผ่าตัดนั่นเองนะครับ อันที่3แนวความเสี่ยงในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าในสมัยก่อนก้รกันหรือว่าเป็นเทคนิคเก่าหรือเป็นเทคนิคการผ่าตัดบางอย่างที่จําเป็นต้องผ่าเปิดจริงๆเนี่ยผ่าเปิดหมายถึงว่าผ่าเปิดแผลใหญ่ผ่าตัดกล้ามเนื้อเยอะผ่าตัดกระดูกเยอะเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วการผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยจะเสียเลือดมากกว่าการผ่าตัดบริเวณแขนขานะครับถามว่าทําไม พราะว่าปกติในเวลาหมอกระดูกผ่าตัดแขนหรือผ่าตัดขาเนี่ยนะครับ <c oughs> โดยส่วนมากเราจะมีการใช้อุปกรณ์ห้ามเลือดได้อุปกรณ์ห้ามเลือดก็คือเหมือนกับแผ่นที่ไว้ใช้วัดความดันนะครับมารัดบริเวณต้นแขนหรือต้นขาเพื่อที่จะห้ามไม่ให้เลือดมันวิ่งไปที่บริเวณปลายแขนปล,ปลายขานะครับก็จะช่วยให้การผ่าตัดเนี่ยมันไม่มีเลือดออกมากนะครับและการผ่าตัดก็สมูทเรียบร้อยได้ง่ายนะครับแต่การผ่าตัดกระดูกสันหลังมันไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับ เลือดที่มาหลอดเลี้ยงบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยมันวิ่งมาจากเส้นเลือดใหญ่โดยตรงแล้วเราก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปรัดเส้นเลือดบริเวณนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยจะทําให้มีเลือดออกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติได้นะครับมากกว่าการผ่าตัดบริเวณแขนและขานะครับแล้วก็เลือดที่ไหลออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ควบคุมหรือว่าหยุดมันได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดฝอย นะครับแล้วก็เป็นหลอดเลือดดําเล็กๆนะครับคือหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยเวลามันฉีกขาดหรือมีเลือดไหลออกมาเนี่ยมันควบคุมการไหลได้ยากคือมันหยุดเลือดได้ยากเพราะเราบางทีเราก็ไม่เห็นนะครับมันเล็กจนกระทั่งเราไม่สามารถอ d e n ดนดีฟหรือหาจุดเลือดออกเจอนะครับเราก็ไม่สามารถไปเย็บผูกเส้นเลือดหรือไปห้ามเส้นเลือดได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดนะครับที่ทําให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยเสียเลือดมากโดยเฉพาะ ในเทคนิคสมัยก่อนที่ต้องตัดกระดูกมากแล้วก็ตัดกล้ามเนื้อมากพวกนี้ยิ่งเลือดออกเยอะนะครับความเสี่ยงต่อไปเนี่ยของการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยก็คือมันเป็นการผ่าตัดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริเวณเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับสมมุติบางคนมีญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เป็นโรค stroke นะครับหรือว่าเป็นโรคที่มีเส้นเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือดในสมองติดตันพวกนี้ รเราจะเห็นได้ว่าความบาดเจ็บของระบบประสาทเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรีคอเวอร์ขึ้นมานะครับหรือฟื้นกลับขึ้นมา100%นเนี่ยโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าเกิดในการผ่าตัดมีการไปบาดเจ็บเส้นประสาทน,นะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับหรือแย่กว่านั้นคือไปบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังนะครับการที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยนะครับ มักจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอะไรบางอย่างขึ้นในระดับถาวรได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีอาการชาถาวรได้มีอาการปวดนะครับถาวรหรืออาจจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อถาวรได้นะครับในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่การผิดพลาดจากการผ่าตัดนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยนะครับและตอนผ่าตัดเนี่ยบางทีเราก็ ไม่ได้พบว่ามันมีการไปทาร้ายทําลายอะไรเส้นประสาทเลยนะครับแต่ภายหลังผ่าตัดเส้นประสาทมันอักเสบมันช้าเองนะครับหรือมันมีการเสียหายของมันเองอยู่แล้วเนี่ยก็พบได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลของความเสี่ยงอันดับถัดมาของการผ่าตัดกระดูกสันหลังนั่นก็คือการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ไม่สามารถพรอมมิสหรือว่าไม่สามารถสัญญาผลลัพธ์ในการผ่าตัดเนี่ย ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในความหมายของผมก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนไข้มาด้วยสมมตินะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่หลังเนี่ยแล้วมีปวดร้าวลงขามีชามีอ่อนแรงอะไรพวกนี้นะครับถ้าส่วนตัวผมเนี่ยก็จะบอกคนไข้เลยว่าถึงแม้ผ่าตัดไปอาการทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณเป็นเนี่ยก็จะไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับทั้งในประเทศไทยที่ผมไปเรียนหรือว่าอาจารย์ที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาบอกคนไข้เนี่ยขนาดเป็นอาจารย์เก่งที่ระดับโลกที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ยังบอกคนไข้ว่าเราจะสามารถช่วยอาการปวดหรืออาการที่คุณมีเนี่ยได้ประมาณสัก70%เเท่านั้นเองหลังผ่าตัดนะครับตัวเนี้ยตัวเลขตัวเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่ามีผลงานวิจัยหรืออะไรในระดับนั้นนะครับ แต่ตัวเลขตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับถ้ามีคนไข้คุยกันนะครับแล้วคนไข้บอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องผ่าตัดเนี่ยเราก็จะบอกว่า,าผลลัพธ์ในการผ่าตัดโดยเฉลี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมักจะดีขึ้นประมาณ70%บวกลบนะครับผมไม่สามารถที่จะทําให้ดีขึ้นได้ในระดับ 90- 1 0 0นะครับในทุกเคสเนี่ยบางทีมันเป็นไปไม่ได้นะครับ โดยว่า Average หรือว่าโดยค่าเฉลีย่ยเนี่ยผมก็จะบอกว่าอาการมักจะดีขึ้นประมาณ70%นะครับถ้าได้มากขึ้นกว่านั้นเช่นคุณดีขึ้น 80%, 90%, 95%อันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายนะครับเป็นอาจจะเกิดจากตัวคนไข้เองที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีการฟื้นตัวได้เร็วเราก็ดีใจกับคนไข้ด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องเข้าใจด้ว่า มันก็มีบางเคสที่แม้แต่ผ่าตัดเหมือนกันนะครับเทคนิคเดียวกันผ่าตัดแบบเดียวกันเลยแต่ผลลัพธ์มันได้ไม่ถึง70%ถามว่ามีไหมก็มีครับนะครับอาจจะ60%นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องบอกให้คนไข้เข้าใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของกระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกระดูกส่วนอื่นต้องจินตนาการอย่างนี้นะครับอย่างเช่นคุณปวดเข่านะครับปวดเข่าข้างซ้ายเนี่ยสมมุตินะครับ หัวเข่าข้างซ้ายมันมีกี่ข้อครับมันก็มีแค่ข้อเดียวก็คือข้อเข่าซ้ายถูกไหมครับการผ่าตัดสมมติว่าเปลี่ยนกระดูกข้อเข่าด้านซ้ายมันก็เป็นการผ่าตัดเพียงข้อต่อหนึ่งข้อนะครับโอกาสที่มันจะหายดีหรืออาการเจ็บปวดจะหายไปในระดับ90%อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้สูงเพราะว่าการผ่าตัดข้อเข่าซ้ายมันมีข้อเดียวอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ลองจินตนาการตามผมนะครับ ไม่ต้องเอาทั้งกระดูกสันหลังเอาแค่กระดูกสันหลังส่วนเอวของคนเราเนี่ยนะครับที่มีทั้งหมด5ข้อนะครับเวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปผ่าทั้งหมด5ข้อต่อได้นะครับเราก็อาจจะผ่าได้1ข้อ2ข้อหรือเต็มที่3ข้อนะครับนี่ในกรณีที่เป็นทั่วๆไปนะครับไม่ได้เป็นมากเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแลปลว่าในกระดูกสันหลังส่วนเอว5ข้อเนี่ยถ้าเราผ่าไป1นข้อมันก็เหลือ4ข้อ ถ้าเราผ่าไป2มันก็เหลือ3นะครับคราวนี้เนี่ยในคนยิ่งในคนสูงอายุเนี่ยที่กระดูกสันหลังเนี่ยมันมีความเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เลือกเสื่อมบางข้อนะครับแต่มันเสื่อมทุกข้อนั่นแหละ5ข้อที่เอวเนี่ยมันก็เสื่อมทั้ง5ข้อแต่โดยธรรมชาติเราก็คงไม่ได้ไปผ่าทั้งหมด5ข้อเราก็จะผ่าเฉพาะข้อที่มันมีอาการมากอาจจะ1ข้อหรือ2ข้อนะครับโดยมากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะยังมีข้อที่เหลืออยู่นะครับที่เราไม่ได้ผ่าตัด ซึ่งข้อบริเวณนั้นนะ่ะถามว่าเสื่อมไหมมันก็เสื่อมของมันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็อาจจะส่งอาการปวดหรือว่าส่งอาการร้าวลงขาอาการอ่อนแรงอาการชาอะไรก็ตามของมันบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยคงเป็นไปได้ยากที่จะหวังนะครับโอกาสหายในลักษณะ100%เต็มข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นข้อสําคัญนะครับที่ทําให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ความเสี่ยงสูงเนี่ย เพราะว่าอาการนะครับที่คนไข้ามาเนี่ยแจ้งกับหมอเนี่ยในทางด้านกระดูกสันหลังเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของอาการปวดและอาการชานะครับซึ่ง2องอาการนี้ใช้คําว่ามันเป็นอาการปัจเจกบุคคลนะครับปวดของคนนี้อย่างเช่นปวดของนายกปวดของนายขอปวดของนายคอก็ไม่สามารถที่จะมาวัดเทียบกันได้นะครับไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่า ในอปวดมากกว่าในขอในขอปวดมากกว่าในคอนะครับบางคนในรายละเอียดเนี่ยปวดตรงน่อ,นองปวดตรงหน้าแข้งปวดตรงตาตุ่มปวดตรงปลายนิ้วคือทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องจับต้องไม่ได้นะครับอาการปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลและรวมถึงอาการชาด้วยก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเช่นกันนะครับคนไข้ที่บอกว่าชาตรงนั้นชาตรงนี้เนี่ย อาการชาม,มันก็เป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้คือหมอก็ไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้ว่าอาการชาของคุณนะ่ะในความเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลและเป็นเรื่องที่คนไข้ก็ต้องสื่อสารให้แพทย์เข้าใจได้ให้ได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามแพทย์ก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งสิ่งที่คนไข้รู้สึกซึ่งมีคนเดียวที่รู้ก็คือตัวคนไข้เองแพทย์ถึงจะพยายามทาความเข้าใจขนาดไหนก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นความยากอย่างหนึ่งในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพราะเวลาเราผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยเราผ่าตามอาการที่คนไข้บอกด้วยนะครับคนไข้บอกอย่างนี้เราผ่าอย่างนี้คนไข้บอกอย่างนั้นเราผ่าอย่างนั้นนะครับการผ่าตัดแต่กระดูกสันหลังในแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องดีไซน์ออกแบบให้เหมาะสําหรับแต่ละบุคคลไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นความยากเหมือนกันในการสื่อสารกันระหว่างคนไข้กับตัวแพทย์ในเรื่องของอาการที่เขาเป็นนะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยก็เป็นความยากแล้วก็เป็นความท้าทายและรวมถึงเป็นความเสี่ยงในการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับข้อแนะนําสุดท้ายก็คือว่าจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับมันก็เลยมาสู่ข้อสรุปที่เป็นความจําเป็นถึงการแนะนําของผมนะครับว่าถ้าคนไข้นะครับหรือผู้ชมผู้ฟังที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับมีปัญหาด้านกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับ ทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะครับการซรักประวัติต้องละเอียดการตรวจร่างกายต้องละเอียดการวางแผนผ่า,ผาตัดต้องละเอียดและจำเพาะเจาะจงสำหรับบุคคลแต่ละคนนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ